ให้ต่อไปมันให้ลงดันเทเลอร์เดสเซนนะครับแล้วก็ให้ได้รับหนังเฟยเลยแต่งอะไรจากดันแอดเวนเจอร์เนี่ยน่าจะแบบไม่มีทรัพยากรให้แฟนมอนวิ่งเร็วกว่าดันแอดเวนเจอร์เยอะเลยโอ้ยิงแรงด้วยไม่ได้พกยาเลือดไหมนี่เป็นแห้มเหยียบเหรอเห็นไฟพุ่งออกมาน่าจะแห้มเหยียบโอ้โอ้โหเลือดลดอย่างเยอะไม่ได้พกยาเลือดมาด้วยมองไม่เห็นน่ะเป็นพื้นอย่างนี้แอเชอร์นี้หลบไม่ได้เลยเหรอเหยียบได้ไหมเนี่ยหลบอยู่ตามกำแพงเฉยอันนี้เหยียบได้ไหมไม่อยากลองเลยเนี่ยโดนแอชเชอร์ยิงเข้าทุกดอกเลยอ๋อลืมไปว่ามันกิ้งหลบได้โอ้ยไม่เห็นของทำยาเนี่ยเหยียบได้ไหมนั่นไงตายแน่เหลือ75แล้วหนังเฟนี้จะต้องหาจากไหนอ่ะยังไม่ถึงอีกอันนี้ทางออกดันใช่ไหมใช่เป็นรูปสามเหลี่ยมในแผนที่
ี่ยเกือบเหยียบตรงนี้แล้วไม่เห็นกิ้งออกผิดทิศตายตายครั้งแรกมันบอกให้ไปหาเงินเพื่อซื้อบางอย่างใน Royal Emporium อะไรอ่ะเมื่อคุณตายไอเทมบางอย่างจะสูญเสียอันนี้แปลว่าอะไรยูนิวแปลว่าเกิดใหม่หรือเปล่ามันจะคืนไอเทมเกียร์หมายถึงของสวมใส่คืนของสวมใส่ให้เราในอนาคตอะไรคุณต้องคราฟอันใหม่หรือซื้อจาก Marketplace เหรอตายของตกทั้งตัวเหรอเมื่อกี้อ่านแล้วไม่เข้าใจเราต้องใส่ของใหม่เองหมดสมใส่กดอะไรเนี่ยไม่มีสวมใส่แล้วลากใส่ก็ได้เดี๋ยวต้องไปเตรียมเลือดว่าทำไมมาเกิดตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นหลุมศพต้องรอกี่นาทีเลือดถึงจะเต็มเนี่ยนี่ยามันนี่ยาเลือดไปหมดเนี่ยแหละส่วนไอเทมยังไม่เก็บแล้วกันมันก็น่าจะมีแต่ขยะพวกนี้แหละผมว่าดันฟาร์มมันน่าจะเป็นดันแอดเวนเจอร์มากกว่าไม่น่าจะใช่ดันนี้ดันหัวกะโหลกตัดเป็นอีกคลิปเลยดีไหมเดี๋ยวรอให้เลือดกับมานาเต็มหลอดก่อน